สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมอร์ยินดีต้อนรับสู่เกมที่สร้างจินตนาการและศิลปะให้กับผู้เล่นนะครับในเกมคอนกรีตจีนี่หนุ่มน้อยศิลปะกับพูดวิเศษโอเคเราจะมาลุยกันต่อกับหนุ่มน้อยที่มีชื่อว่าแอชนะครับกับการที่จะต้องเปลี่ยนเมืองเดนสก้านะครับซึ่งเป็นเมืองที่แอชได้เคยมาเที่ยวในวัยเด็กนะครับและเป็นเมืองที่เขาชอบมานั่งวาดภาพด้วยให้กลับกลายเป็นเมืองที่สะอาดสดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมืองนี้ปกคลุมไปด้วยความมืดและความสกปรกและมลภาวะที่ไม่พึงประสงค์นะครับโอเคในครั้งที่แล้วเราก็ได้ไปพบกับผู้กันวิเศษแล้วก็พูดน้อยที่เราได้วาดไว้ซึ่งก็คือรูน่านั่นเองนะครับในปภาคารและเราก็ได้สร้างแสงที่สดใสสว่างให้กับปภาคารเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะใช้พลังที่ได้มานี้ทำให้เมืองเดนสก้ากลายมาเป็นเมืองที่สว่างสวยครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราก็เดินทางจากรถรางนะครับจากปภาคารมาที่เมืองแล้วทุกคนอาจจะยอมแพ้กับเมืองนี้แต่ฉันจะไม่ยอมหรอกตอนที่2นะครับท่าเรือประมงตอนนี้แอชนะครับก็ได้เดินไปที่เมืองเฮ้ยไอพวกเด็กอันธพาลนี่เอานี่ไปกินเย้โอ้โหมันปั่นจักรยานเล่นกันอยู่นะครับไอพวกเราเด็กอันธพาลที่มันชอบแกล้งเรานะครับแล้วมันก็ฉีกสมุดวาดภาพของแอชกระจายไปหมดเลยโอ้ยิงได้สวยนี่มันยิงอะไรกันวะเนี่ยดูไอ้นกหน้าโง่พวกนี้สิอย่าทำมันสิปล่อยมันไปทำไมล่ะมันดูหน้าโง่มากเลยฉันบอกว่าอย่าทำฉันอยากจะอัดหน้าที่น่าเกลียดของนายจริงๆหยุดทั้งสองคนนั่นแหละพวกนายได้ยินอะไรไหมได้ยินอะไรงั้นเหรอฉันไม่รู้แต่รู้ว่ามีใครกำลังเดินอยู่อาจจะเป็นผีประภาคารก็ได้ใช่มันน่าจะมีจริงฉันเคยเห็นด้วยพวกนายหุบปากเถอะฉันจะลองฟังเสียงดูเหมือนมันจะได้ยินเสียงเราเดินนะครับรู้สึกว่าจะมีหลอดไฟเยอะเหลือเกินเราน่าจะต้องเริ่มจากบริเวณนี้หรือเปล่าที่จะทำให้เมืองแห่งประมงนะครับมีแสงสว่างเกิดขึ้นอีกครั้งโอเคเราก็กดใช้ผู้กันเลยนะครับก็จะมีตารางของรูปวาดให้เราเลือกนะครับว่าเราจะวาดรูปอะไรถ้าเราใช้ผู้กันวิเศษนี้แล้วในการวาดรูปนะครับพวกหลอดไฟที่ประดับประดาอยู่ตามผนังนะครับก็จะเกิดส่องแสงขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนี่ไงเลือกรูปวาดเป็นพุ่มหญ้านะครับโอ้เรียบร้อยแล้วงั้นหาที่ต่อไปเลยใช้แผนที่นะครับเพื่อหาที่ตั้งของดวงไฟแล้วก็ดูความคืบหน้าว่าเราสามารถทำให้ไฟติดไปได้แล้วกี่จุดนะครับอ๋อนี่คือมินิแมปของเกมนี้นะครับเป็นแผนที่ของท่าเรือประมงนั่นเองถ้าเรากดมาที่คำว่าไรที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปหลอดไฟที่อยู่บริเวณเมืองนี้ถ้าบริเวณไหนที่มีแสงสีเหลืองส่องนะครับแปลว่าเราได้ทำการวาดภาพแล้วก็ทำให้หลอดไฟติดแล้วนะครับอันนี้ก็คือสำเร็จเรียบร้อยสปอตจะช่วยเหลือคุณในการค้นหาจุดที่จะสามารถวาดจีนี่ได้นั่นไงอยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถเรียกเจ้าจีนี่หรือว่าพูดไฟมาได้นะครับเพราะมันอยู่ไกลเกินไปแต่ว่าเราจะสามารถวาดขึ้นมาใหม่ได้ตัวนี้นี่เองฉันจำได้แล้วนี่ไงเจ้าสปอตนะครับพูดไฟที่อยู่ตรงกระเป๋าสัมภาระของเรามันก็พวยพุ่งออกมาโอเคเดี๋ยวเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อทำการวาดจีนี่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ควรจะวาดจากด้านบนลงด้านล่างนะเพื่อความสมบูรณ์เอาเฮ้ยทำไมวาดโค้งอย่างนี้ล่ะเอาใหม่สิ
โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวกด L 2นะครับเพื่อที่จะทำการลบรูปที่เราไม่ต้องการนี่ไงโอเคกลายเป็นจีนี่แบบตัวตรงละหน้าตาเหมือนหลับอยู่เลยนะครับใส่เข่าให้สักนิดเอาเป็นเข่าแพะแล้วกันโอเคแล้วก็เอาแขนด้วยไหมเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีแขนให้เหรอรูปร่างของเจ้าจีนี่ไฟตัวเนี้ยโอเคเอาผมไปหนึ่งเส้นเพื่ออะไรกันเนี่ยตอนนี้การบังคับก็จะยากเล็กน้อยนะครับเพราะยังไม่ชินก็สี่เหลี่ยมเพื่อทำให้จีนี่มีชีวิตขึ้นอีกครั้งเฮ้ hey, สวัสดีรู้สึกเหมือนมันจะให้เราวาดภาพนะครับนี่เจ้าไม่สามารถเข้าไปในความมืดได้ใช่ไหมฉันก็เหมือนกันโอเคเราจะมาช่วยกันทำให้เมืองนี้ส่องแสงขึ้นอีกครั้งนะครับแต่รู้สึกว่าบริเวณหลอดไฟที่มีแสงสีม่วงเราจะไม่สามารถวาดภาพด้วยผู้กันได้นะครับต้องใช้พลังสีแห่งมนตราโอเคเจ้าจินนี่ไฟน่าจะให้พลังนี้กับเรานะครับเราก็จะต้องวาดตามที่มันต้องการนั่นไงรู้สึกว่ามันจะให้เราวาดดอกหญ้าใช่ไหมโอเคเราต้องวาดภาพตามที่สปอตต้องการก่อนนะครับมันก็จะได้ให้พลังสีแห่งมนตราซึ่งจะเห็นได้จากรูปผู้กันนะครับที่อยู่ด้านขวามือล่างมันจะส่องแสงนั่นเองโอเคเรียบร้อยไหมขอซุปเปอร์เพนหน่อยได้แล้วนะครับพลังสีแห่งมนตราตีนะใช้พลังสีแห่งมนตราในการวาดภาพบริเวณผนังที่มีแสงสีม่วงอยู่นะครับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเรากดถูกหรือเปล่ายิงพลังผู้กันเวทมนต์โอ้รู้สึกว่าสีแห่งมนตราจะหมดแล้วโอเคเจ้าสปอตไฟก็ได้ให้เราต่อนะครับพอเราได้วาดภาพตามที่มันต้องการแล้วโอเคยิงไปเรื่อยๆยิงผู้การไปนะครับตามแสงสีม่วงแล้วหลอดไฟก็จะส่องแสงขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยสีแห่งมนตราโอเคยังไม่หมดครับอีกนิดนึงเจ้าสปอตมันก็ได้บอกให้เราส่องผู้การเพื่อเปิดไฟให้ติดให้หมดนะครับถ้าพลังงานสีแห่งมนตราของเราหมดเจ้าสปอตก็พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้โดยทันทีโอ้โหมีจินนี่อยู่ด้วยแล้วมันก็ดีอย่างนี้นี่เองโอเคยังไม่หมดครับเดี๋ยวไปต่อตามมาสิจินนี่ไฟใช้สีแห่งมนตราวาดภาพไปที่ฝาผนังเพื่อความสวยงามและทำให้หลอดไฟนะครับติดขึ้นอีกครั้งเมืองนี้ก็จะได้สว่างสวัยไม่ได้อยู่ในความมืดอีกต่อไปเรียบร้อยนะครับโซนที่1นะครับคอมพลีทไปแล้วเอาละฉันไม่เคยเห็นโรงงานปลาซาดินที่สวยแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้มีภารกิจใหม่นะครับในการค้นหาทางผ่านไปที่ประตูผ้าใบนะครับกด L1 เพื่อเรียกพูดหรือว่าไอ้เจ้าตัวจินนี่มาหาตัวเราได้นะครับมานี่หน่อยจินนี่ไฟเฮ้ยเหมือนมันจะส่งข้อความว่าอยากจะเล่นอะไรสักอย่างนะครับเอ๊ะขอสำรวจตรงนี้หน่อยสิเป็นหนังสือพิมพ์ของเมืองเดนสก้านะครับพวกเราน่าจะต้องสูญเสียเมืองเดนสก้าเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าหนังสือพิมพ์ได้บอกว่าเดนสก้าจะถูกทิ้งให้เป็นเมืองล้างนะครับเนื่องจากมลภาวะที่มากเกินไปไม่สามารถให้ผู้คนเข้ามาอาศัยได้โอ้โหแอชน่าจะไม่ยอมเด็ดขาดตรงนี้น่าจะเป็นประตูผ้าใบนะครับฮะนี่เจ้าต้องการจะเล่นบาสกันเหรอโอเคกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อทำการชูดลูกบอลใส่ห่วง
เย้ yeah! โอ้โหดีใจด้วยมันให้เราเล่นใช่ไหมตามที่มันต้องการเฮ้ยแล้วมันก็ได้ให้ภาพวาดใหม่มากับเราด้วยโอเคส่งหัวใจเลยเอาละเจ้าควรจะช่วยฉันทำให้ฉันผ่านประตูผ้าใบไปต่อนะเจ้าจินนี่ไฟเอ้ยเป็นหลบอะไรอยู่หลังเป็นบาสล่ะตามมาสิหลอดไฟเราก็ทำให้ส่องสว่างได้หมดแล้วนะครับในโซนที่1ของท่าเรือประมงแห่งนี้นะครับเอ้าทำไมจะพูดไฟไม่ตามมาล่ะตามมาหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าสีแห่งมันตามหมดซะแล้วทำยังไงให้เจ้าจินนี่ไฟมาเผาผ้าใบเพื่อเปิดทางให้เราไปต่อได้เริ่มงงแล้วครับโอเคมาแล้วมาแล้วเผาเลยจินนี่ไฟกด L1 นะครับเพื่อทำการเรียกจินนี่เรียกมาแล้วครับเรียบร้อยภารกิจสำเร็จแล้วก็มีภารกิจใหม่ขึ้นมานะครับเราต้องทำให้ไฟในโซนที่2นะครับของท่าเรือประมงติดให้ได้เอาเฮ้ยเจอแก๊งเด็กอันธพาลอีกแล้วมากันครบแก๊งเลยนะครับทั้งตัวหัวหน้าและลูกน้องฉันจะไม่ให้พวกมันมาหยุดฉันในการทำภารกิจนี้ให้ได้หรอกน่าจะต้องหาทางขึ้นไปบนหลังคานะครับพวกเราจะทำอะไรดีเฮ้ยนั่นหน้ากระดาษที่มันฉีกไปนี่ฉันจะต้องเอาคืนให้ได้ต้องทำการล่อให้มันดึงความสนใจหน่อยเฮ้ยในจริงพวกนายก็มาจับฉันสิโอเคนะครับแอชก็ตะโกนไปยังไอ้เจ้าพวกเด็กอันธพาลนะครับกดวงกลมเพื่อลงมาจากขอบของหลังคาแล้วก็อาคารบ้านเรือนนะครับโอเคไอ้พวกเด็กอันธพาลวิ่งไปทางนู้นแล้วแล้วเราก็เก็บเหมือนแสงพระอาทิตย์หรือพระจันทร์อะไรสักอย่างนะครับโอเคขึ้นไปด้านบนเอ้าผิดทางครับทางนี้มันเป็นทางที่เรามาจากปภาคารนี่เราต้องจุดเปิดหลอดไฟในบริเวณโซน2นะครับนี่ไงดูจากแผนที่แล้วก็จะอยู่บริเวณฝั่งด้านขวาของFishing port นะครับเฮ้ยเสียงของไอ้พวกแก๊งอันธพาลนี่พวกนายเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าแต่ฉันไม่เชื่อหรอกนะเฮ้ยสงสัยมันจะคิดว่าเสียงที่แอชนะครับตะโกนไปล่อพวกมันเป็นเสียงของผีนะเนี่ยโอเคเจอจุดที่เราจะต้องทำให้หลอดไฟส่องแสงเปล่งประกายขึ้นอีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวใช้ผู้กันวิเศษนะครับวาดภาพบนฝาผนังเพื่อจุดหลอดไฟให้ติดนะครับเอาเฮ้ยรู้สึกว่าบริเวณนี้ที่มีแสงสีม่วงนะครับเราจะไม่สามารถวาดภาพเพื่อให้หลอดไฟติดได้ต้องใช้พลังสีแห่งมนตราเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงไอ้พวกเด็กอันธพาลพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ไปสนใจพวกมันนะครับตั้งหน้าตั้งตาทำภารกิจของเราให้สำเร็จเลยโอเคแอดก็รู้ตัวนะครับว่าไม่สามารถวาดภาพบริเวณที่มีแสงสีม่วงได้และก็ไม่สามารถทำให้หลอดไฟติดได้ด้วยแล้วเราจะไปเอาพลังสีแห่งมนตรามาจากไหนวะเนี่ยหุยรู้สึกว่าไอ้พวกเด็กอันธพาลมันอยู่ใกล้ๆนี่เอง Can't paint there. Need to clear it. ทำยังไงดีเนี่ยไม่สามารถวาดภาพได้โอ้แย่แล้วถ้างั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากจินนี่ไฟใช่ไหมแล้วจินนี่ไฟอยู่ที่ไหนเนี่ย
จินนี่ไฟอยู่ที่ไหนมาหาฉันหน่อยสิในเมื่อเราวาดภาพไม่ได้นะครับก็ต้องไปเติมพลัง I'll need some super paint to clear that สีแห่งมนตราให้กับผู้การของเราก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะวาดภาพบริเวณผนังที่มีแสงสีม่วงปกคลุมอยู่ไม่ได้ซึ่งเป็นแสงแห่งความมืดมิดไอ้พวกแก๊งเด็กอนาพานมันน่าจะเล่นอะไรกันสักอย่างนะครับพูดคุยกันไม่ได้หยุดเลยโอเคงั้นมาเพ้นตรงที่ไม่มีแสงสีม่วงก่อนแต่ว่า I can't paint there yet ด้านข้างมันก็ยังมีแสงสีม่วงปะปนนะครับทำให้เราไม่สามารถวาดภาพได้บริเวณนี้อีกเหมือนเดิมนอกจากจะใช้พลังแห่งสีแห่งมนตราเท่านั้นโอเคงั้นวาดภาพเล่นก่อนเลยแล้วกันเพื่อการวาดภาพที่ฝาผนังนะครับจะทำให้จีนี่ไฟมาหาเราอยู่ตรงนี้มาหน่อยจีนี่ไฟนี่บอกผู้การเรียกแล้วเนี่ยยังไม่มาอีกเหรอเจ้าอยู่ที่ไหนจีนี่ไฟโอเคงั้นลองวาดภาพเปลวไฟสิเพื่อนจีนี่ไฟจะมาโอเคเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าวะเนี่ยขอความช่วยเหลือสักหน่อยสิมาหน่อยจินนี่ไฟไม่มานะครับแล้วทำยังไงถึงจะเรียกให้มาได้วะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเปิดแผนที่นะครับเพื่อค้นหาดวงไฟที่เราจะต้องให้มันส่องแสงนะครับแล้วก็ดูความคืบหน้าของเราว่าเราจัดการดวงไฟให้ติดได้ไปกี่แห่งแล้วนะครับโซนส่องจะมีทั้งหมด8แห่งโอ้โหเยอะเลยทีเดียวเรายังไม่สามารถทำให้หลอดไฟส่องสว่างได้ครบทั้ง8เลยนะครับแม้สักที่หนึ่งก็ยังไม่ได้เพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีไอ้เจ้าแสงสีม่วงนะครับแสงแห่งความมืดอยู่ด้านข้างกับหลอดไฟปกติด้วยนะครับมันก็คือรวมเป็นพื้นที่เดียวกันโอเคงั้นมาวาดภาพตรงนี้แล้วก็เรียกจินนี่ไฟมาดีกว่ามานี่หน่อยจินนี่ไฟฉันวาดเปลวไฟแล้วนะเจ้าจะต้องมาหาฉันสิเอาวาดไฟดวงนึงนะครับให้เป็นประกายพวยพุ่งเลยCan I get a hand? ฉันขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน่อยสิยังไม่มีวี่แววของเจ้าจินนี่ไฟเอาเจอกระดาษนะครับเป็นรูปวาดของเรานั่นเองเอาไปใส่ในสมุดศิลปะนะครับเราก็จะได้ภาพวาดเพิ่มขึ้นมาพอรู้สึกว่าภาพวาดที่ไอ้เจ้าแก๊งอนาพานมันฉีกสมุดศิลปะของเรานะครับมันทำให้กระดาษโบยบินไปทั่วเมืองเลย นี่ใครมาวางอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้าเจอกระดาษภาพวาดนะครับน่าจะเป็นรูปเขาของจีนี่นะครับก็เก็บไปก่อนโอเคตรงนี้พื้นที่ปกตินี่ไม่มีแสงสีม่วงโอเคงั้นวาดภาพเลยแล้วกันภาพใหม่ที่เพิ่งได้มาเลยนะครับเป็นภาพกิ่งไม้สวยสดงดงามตามท้องเรื่องแต่บริเวณที่แสงสีม่วงเราก็ยังคงวาดไม่ได้นะครับต้องรอเติมพลังให้กับผู้กันด้วยสีแห่งมนตราก่อนนะครับสามารถกดสามเหลี่ยมนะครับเพื่อทำให้เคอร์เซอร์ที่เราจะวาดรูปนะครับมาอยู่ตรงกลางได้โอ้โหวาดก็วาดไม่ได้นะครับ Need to clear it with some super paint. ยังไงก็ไม่สามารถวาดภาพบริเวณนี้ได้นะครับนอกจากจะใช้พลังแห่งสีมนตราเท่านั้นเฮ้ hey, นี่เจ้าจินนี่เอาเฮ้ยเห็นแล้วเป็นรูปไอคอนอยู่ด้านหลังบ้านหลังนี้นะครับ
จ้าจีนี่ไฟกำลังโดดเย่งๆๆอยู่อ่ะแต่มันไม่น่าจะสามารถมาบริเวณนี้ได้นะครับมานี่สิจีนี่ไฟเร็วมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองอ้อมไปดูสิ Can I get a hand? ว่าเจ้าจีนี่ไฟมันติดอะไรอยู่หรือเปล่าเอาเฮ้ยนั่นไงเจ้าจีนี่ไฟ That should be a nice look เจ้ามองดูอารมณ์ดีนะเฮ้ยเหมือนมันกำลังจะทำท่าเป็นภาพวาดนะครับให้เราวาดตามที่มันต้องการใช่ไหมเนี่ยโอเคมีรูปดอกหญ้านะครับกับต้นสนงั้นเราก็เริ่มวาดเลยแล้วกันเสียงที่เจ้าเด็กอนาพานนี่มันน่ารำคาญเหลือเกินนะครับโอเคเราอย่าเพิ่งไปสนใจครับทำภารกิจก่อนอ๋อบริเวณนี้ก็มีดวงไฟเช่นกันนะครับโอเคต้องรีบหน่อยแล้วเดี๋ยวไอ้พวกแก๊งเด็กอนาพานมันจะเห็นเราแล้วก็มาจัดการเราเหมือนเดิมนะครับเอ้าเรียบร้อยแล้วเหรอจินนี่ไฟนะครับมีอารมณ์รู้สึกพอใจแล้วตอนนี้มีโมเมนต์สเก็ตนะครับปลดล็อกนะครับมีเข็มกลัดของกระเป๋าอันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคก็เป็นคอลเลกชันของสะสมนะครับที่เราจะได้จากการผจญภัยตรงนี้ไงที่ไม่สามารถวาดได้แต่ตอนนี้เราได้ซุปเปอร์เพนสี่แห่งมนตรามาแล้วนะครับกด L 2กับ R 2พร้อมกันเพื่อใช้นะครับถ้าไม่กดเราก็จะใช้เป็นผู้กันปกตินะครับเดี๋ยวขอมาวาดต้นสนเพื่อให้เจ้าจีนี่ไฟพึงพอใจก่อนเลยแล้วกันแต่มันไม่น่าจะตามเรามาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่โล่งมันก็จะเดินทางไม่ได้มันจะเดินทางได้เฉพาะผนังที่ติดกันเท่านั้นหรือประตูนะครับโอเคยังไงก็ขอบใจเจ้ามากนะจีนี่ไฟเดี๋ยวฉันจะใช้สีแห่งมนตราวาดภาพบริเวณที่มีแสงสีม่วงปกคลุมอยู่เพื่อให้หลอดไฟติดนะครับพลังสีแห่งมนตราโอ้โหตัวเราก็จะเรืองแสงด้วยนะครับพร้อมกับผู้กันโอเคยิงพลังศิลปะนี้ไปเลยเรียบร้อยครับจัดการไอ้เจ้าแสงสีม่วงได้แล้วแล้วหลอดไฟก็ส่องสว่างขึ้นอีกครั้งRan out of super paint. โอเคเดี๋ยวละเลงผลงานศิลปะให้ทั่วเลยแล้วกันเฮ้ยรู้สึกว่าสีแห่งมนตราหมดครับต้องไปขอบเพิ่มจากเจ้าจินนี่ไฟอีกหนึ่งครั้งโอ้ยแล้วมันก็ให้เราวาดภาพใหม่นะครับเราก็วาดตรงกับที่มันต้องการพอดีเลยแล้วมันก็ให้พลังกับผู้การของเรานะครับเราได้พลังสีแห่งมนตรามาแล้วเต็มเปี่ยมนะครับright here โอเคตรงนี้รู้สึกว่าจะวาดให้หลอดไฟส่องแสงครบแล้วนี่น่าจะต้องไปบริเวณอื่นมั่งนะครับตรงไหนอีกนะที่ยังหลงเหลืออยู่แต่น่าจะมีหลายแห่งนะครับนี่เพิ่งจะแค่ส่วนแรกของโซนที่2เท่านั้นเองมาดูที่แผนที่นะครับนั่นไงถ้าเป็นหลอดไฟกับพริบสีแดงๆคือเรายังทำให้หลอดไฟติดไม่ครบนะครับตรงไหนเอ่ยนี่ไงมีแสงสีม่วงอยู่โอเคใช้สีแห่งมนตาในการวาดภาพกด L 2กับ R 2นะครับตัวเราก็จะเรืองแสงไม่ไงหลอดไฟก็จะส่องแสงขึ้นอีกครั้งหนึ่งสีแห่งมนตาสาดส่องผลงานศิลปะของฉันไปให้ทั่วเลย
และแสงสว่างก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหมีผีเสื้อบอยบินด้วยโอเคบริเวณนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะเหลือตรงไหนอีกนะเปิดที่แผนที่นะครับตอนนี้เราได้ทำให้ดวงไฟติดไปทั้งหมด3แห่งแล้วนะครับทั้งหมดจากทั้งหมด8แห่งนะครับโซนที่2ดูจากแผนที่ก็น่าจะอยู่ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมยังหลบอยู่อีกที่หนึ่งนะครับลองนั้นก็จะอยู่ทางด้านขวาทั้งหมดนะครับแต่เวลาต้องย่อตัวแล้วแอบมันหน่อยดูมันเห็นเฮ้ยไปดีกว่าอย่าไอ้เจ้าพวกเด็กอันธพาลมันจะมารุมทำร้ายเราเราก็ไม่ค่อยสู้คนด้วยสิกระโดดขึ้นไปแอบบนหลังคาดีกว่านะแล้วก็ไปหาบริเวณที่เราต้องทำให้ดวงไฟติดนะครับกระโดดโอ้โหได้ภาพวาดอีกหนึ่งภาพนะครับเป็นบริเวณส่วนเข่าของจินนี่นะครับตรงไหนเอ่ยเฮ้ยด้านหน้านั่นเหมือนเป็นรูปภาพวาดจินนี่นี่เรียกจินนี่มาเพื่อทำให้เราสามารถแก้ไขบางอย่างของจินนี่ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคได้กระดาษภาพวาดจินนี่มา1ตัวก่อนที่เราจะวาดภาพจินนี่ไฟตัวใหม่นะครับเดี๋ยวขอกลับไปยังด้านซ้ายมือก่อนเพื่อเคลียร์หลอดไฟที่เรายังไม่ได้วาดภาพให้หลอดไฟส่องแสงนะครับโอเคเดินตรงไปด้านหน้าเลยก็จะเป็นหลอดไฟสีขาวๆนะครับโอเคตรงไหนเอ่ยต้องกระโดดข้ามไปใช่ไหมเอาเฮ้ยเจอกระดาษสมุดสเก็ตภาพศิลปะของเรานี่โอ้โหลอยไปซะแล้วน่าจะเก็บไม่ทันนะครับไม่เป็นไรผู้การออกมาแล้วก็วาดภาพ ได้ไหมเนี่ยติดอะไรเอ่ยโอเคได้แล้ววาดใหม่วาดใหม่เลือกเป็นทะเลดาวนะครับอีกหนึ่งดวงติดสิโอเคอ๋อด้านขวายังอีกหลายดวงเลยนะครับวาดภาพไปคลิก L3 กับ R3 ได้นะครับเพื่อเข้าสู่โฟโต้โหมดนะครับโหมดการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับเราก็สามารถเซฟรูปภาพที่เราต้องการเซฟได้นะครับในโฟโต้โหมดนั่นเองโอเคบริเวณนี้น่าจะจุดไฟติดแล้วใช่ไหมเอาเฮ้ยเราไปคนละที่กันเลยเรานึกอยู่ว่าอยู่บริเวณฝั่งซ้ายซะอีกแต่ว่าก็น่าจะใช่นะครับเรากระโดดข้ามกำแพงมาซะอย่างนั้นโอเควาดภาพทุกที่บนฝาผนังนะครับเพื่อทำการติดหลอดไฟประดับประดาให้ส่องสว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีพวกถวันเต็มไปหมดที่มันเป็นถวันแห่งความมืดนะครับน่าจะต้องใช้สีแห่งมนตาในการตัดถวันเหล่านั้นนะครับเราต้องไม่ใช่เถาวัลย์มันคือเรียกเป็นเถาวัลย์นะครับแต่ว่ามันก็คือแสงสีม่วงที่ติดอยู่บริเวณฝาผนังนั่นเองโอเคต้องหาจินนี่ใช่ไหมเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนอุ้ยกระดาษวาดภาพของเราปลิวลอยไปอีกแล้วลองวาดภาพบริเวณนี้สิ Hey over hereเผื่อจินนี่จะออกมานะครับจินนี่ไฟตามมาหน่อยตอนนี้ฉันต้องการพลังสีแห่งมนตรานะบริเวณนี้มี
แสงสีม่วงอีกแล้วฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเจ้าได้ยินแล้วมาช่วยฉันหน่อยสิโอเควาดอีกอ่ะเพื่อจะมานะครับวาดภาพเปลวไฟสิเพื่อที่จินนี่ไฟจะมามันวาดล่อยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยไปทางไหนต่อดีตรงนี้เป็นเครื่องอะไรบุเนี่ยแปลกๆนะครับมีกระดิ่งด้วยโอเคอย่าเพิ่งสนใจนะครับหาทางเติมพลังให้กับผู้กันของเราดีกว่าอ๋อเหมือนเถาวัลย์ที่เป็นแสงสีม่วงนะครับมันติดพันรถรางที่จอดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอความช่วยเหลือหน่อยจินนี่ไฟโอ้โหเราขึ้นบนรถรางตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยกระดาษที่เราวาดภาพไว้โอ้โหปิวแสลงเก็บได้แล้วครับเป็นลูกผีเสื้อนะครับโอ้ยโดนไอ้พวกเถาวัลย์แห่งความมืดโจมตีนะครับมันไม่ได้โจมตีหรอกครับแต่เราไปโดนมันเองแล้วยังไงเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้เจ้าจินี่ไฟมาหาฉันหน่อยฉันต้องการพลังสีแห่งมนตรานะใครมาเขียนว่าน่าเกลียดวะเนี่ยอักรีน่าจะพวกเด็กอันธพาลแน่เลยเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะเห็นนะครับกระโดดโดยใช้สริงเหรอเหมือนเมื่อกี้เราจะเห็นรูปเจ้าจินนี่เป็นรูปวาดอยู่บนหลังคานะครับเฮ้ยเจอกระดาษโอ้โหเป็นรูปจินนี่ตัวใหม่นะครับโอเคใช้ซิปไลน์นะครับเหมือนเป็นสลิงนะครับเอาตกลงไปตายซะงั้นเอาไม้สไลด์โอ้โหเพิ่งเห็นว่าเกมนี้มีตายด้วยนะครับแล้วเราก็เริ่มใหม่ใกล้ๆนั่นแหละไม่เป็นไรเจ้าจินนี่ไฟยังไม่มาหาเรานะครับเฮ้ hey, ฉันอยู่ตรงนี้เอามาแล้วหูยอยู่ตรงไหนวะนะเฮ้ยมันมาแล้วจริงด้วยมานี่มานี่เราสามารถวาดจินนี่ไฟตัวใหม่ได้นะครับอยู่ด้านบนดาดฟ้านะครับหรือว่าหลังคานั่นเองมีจินนี่ไฟอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ขอพลังสี่แห่งมนตราได้แล้วนะครับเฮ้ยไอ้เจ้าเด็กอันตรพานมันอยู่บริเวณนี้นี่เห็นแวบแวบโอ้ยเล่นกันอยู่นั่นไงแล้วก็จินนี่ไฟตัวใหม่นะครับนี่ไงอยู่บนหลังคาห้องใต้หลังคานั่นเองอีกตัวนึงก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้โหมีเยอะไปหมดเลยเราน่าจะต้องใช้ประโยชน์จากเจ้าจินนี่ไฟในการผ่านด่านให้ได้Let's get this cleaned up. โอเคใช้พลังสีแห่งมนตราในการทำให้หลอดไฟส่องแสงเรียบร้อยครับวาดไปวาดไปโอ้โหดอกไม้สวยใสรถรางมีผ้าใบสีแดงคลุมมาอยู่ด้วยนะครับรู้สึกว่าพลังสีแห่งมนตราจะหมดแล้วนะครับแต่ตรงนี้น่าจะใช้การวาดภาพแบบปกติก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าแสงสีม่วงเขียนอยู่ที่ฝาผนังนั่นเองวาดไปให้หมดแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยดูที่แผนที่สิตอนนี้ทำให้หลอดไฟติดไปทั้งหมด6ที่แล้วนะครับโอ้โหถือว่าใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับเหลืออีก2ที่เท่านั้นตรงไหนบ้างวะเนี่ยบริเวณนี้รู้สึกว่ายังมีหลอดไฟสีแดงกระพริบอยู่นะครับสงสัยเราจะยัง
ทำให้ติดไม่ครบงั้นเหรอตรงไหนเอ่ยโอเควาดไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามและบันเทิงใจโอเคตรงนี้ใช่ไหมตรงแผนที่นะครับจะเป็นหลอดไฟกระพริบสีแดงอยู่นะครับแสดงว่าเรายังทำให้หลอดไฟติดไม่ครบนะครับโอเคอีก2ที่นะครับที่เรายังทำให้หลอดไฟติดไม่สำเร็จนะครับตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับมีประตูลวดหนามฝังไว้อยู่ตรงไหนเอ่ยที่ยังไม่ครบอะตรงนี้หรือเปล่าอะเท่าที่ดูด้วยสายตาก็เหมือนจะทำให้หลอดไฟสว่างหมดแล้วนี่ตรงไหนเอ่ยที่เราทำแล้วไม่สำเร็จก็มันก็ตรงนี้อะเฮ้ยไม่ใช่สิอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ที่เหมือนจะมีจีนี่ไฟอยู่ด้วยอะตรงนี้มีประตูอยู่อยู่ไหนเอ่ยตรงที่มีหลอดไฟเป็นสีแดงอยู่นะครับตอนนี้แอชก็เดินวนไปวนมาเริ่มงงแล้วนะครับเฮ้ยมีที่ให้วาดจินนี่แล้วนี่ This never gets oldใช่หรือเปล่าใช่สิโอเควาดจินนี่ไฟตัวใหม่เลยนะครับหุ้ยหลังคอมอีกแล้วเอาไหมวาดตรงตรงแล้วก็ใส่บริเวณส่วนหัวนะครับเป็นลูกอะไรวะเนี่ยเหมือนรังไข่อยู่ที่หัวเลยฉันไม่คิดเลยว่าจะออกมาเป็นแบบนั้นเอาใหม่ดีกว่าต้องวาดให้ตรงๆนะครับ That's a start. น่าจะเริ่มจากตรงนี้โอเคใส่รูปภาพใหม่ที่เราเพิ่งได้เลยนะครับเหมือนเป็นรังนกนะครับมีไข่นกอยู่ดูบนหัวด้วยสุดยอดไปเลยจงมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง สุขสันต์วันเกิดนะโอ้เกิดวันนี้เลยนะครับก็เพิ่งวาดเสร็จเพิ่งมีชีวิตใหม่เลยไม่นะมันไกลไปฉันต้องเข้าไปใกล้เจ้าให้มากกว่านี้ใช่ไหมโอเคต้องการให้วาดดอกทิวลิปใช่ไหมได้เลยเราต้องวาดตามที่ไอ้เจ้าจีนี่ไฟมันต้องการนะครับมันก็น่าจะช่วยเราในการทำภารกิจนะครับเอาวาดเร็วแอชนี่ไงดอกทิวลิปรู้สึกว่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าจินนี่ไฟได้ให้สีแห่งมนตรากับเรามาแล้วผู้การส่องแสงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจเจ้ามากนะเจ้าจินนี่ไฟตัวใหม่ที่เราเพิ่งวาดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเฮ้ยมันทะลุไปยังด้านนู้นได้นะครับนั่นไงเห็นหลอดไฟอยู่ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งอะแล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยทำให้ประตูเปิดหน่อยสิจินนี่ไฟเผาได้ไหมเนี่ยสังกะสีเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เหรอเฮ้ยแต่ตรงรถเหมือนจะมีผ้าใบสีแดงอยู่นะครับให้จินนี่ไฟเผาผ้าใบสีแดงได้ไหมเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะอยู่ห่างเกินไปนะเนี่ยทำยังไงดีสามารถกดปุ่มซ้ายนะครับทิศทางซ้ายเพื่อดูคำใบ้ได้นะครับเราต้องทำยังไงเนี่ย
ถึงจะให้เจ้าจินนี่ไฟเผาผ้าใบที่ปกคลุมบนรถรางอยู่นะครับมันน่าจะทำให้เราผ่านประตูนี้ไปได้อะโอ้โหใช้สี่แห่งมนตราฟุ่มเฟือยไปเลยนะครับขอไม่สิจินนี่ไฟ no use, pal. It's too เหมือนยังใช้การไม่ได้นะครับพลังที่จินนี่ไฟจะทำการเผาผ้าใบสีแดงที่อยู่บนรถรางเนี่ยเราต้องเลื่อนมาให้ใกล้ๆใช่ไหมโอเคตอนนี้ได้พลังสี่แห่งมนตรามาเต็มแล้วไม่ต้องตามมาก็ได้เจ้าอยู่ตรงนี้แหละผู้ทุกคนก็ชอบผีเสื้อเหมือนกันนะโอ้โหพอเราวาดเสร็จมันก็ให้เราวาดผีเสื้อต่อนะครับไหนลองวาดผีเสื้อสิที่เราเพิ่งได้มานะครับโอ้โหเป็นรูปภาพวาดผีเสื้อที่มีชีวิตนะครับบินอยู่บนฝาผนังกันเลยทีเดียวโอเควาดผีเสื้อให้เต็มฝาผนังเลยเพื่อความสวยงามเราจะสั่งสร้างเมืองเดสกาให้เป็นเมืองแห่งศิลปะนะครับนั่นไงหลอดไฟหยุดที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะต้องหาทางเปิดประตูเข้าไปให้ได้ทำยังไงเอ่ยเอาจินนี่ไฟให้เราวาดอีกแล้วนะครับเป็นแสงของดวงจันทร์มันก็ดูดีเหมือนกันนะภาพวาดเนี้ยแล้วยังไงต่อเนี่ยโอ้โหจะมาทำตามที่เจ้าจินนี่ไฟสั่งจนนานเกินก็จะไม่ดีเอานะครับต้องหาทางไปต่อให้ได้ไม่งั้นจะเสียเวลาเกินไปในการทำภารกิจให้ดวงไฟประดับประดาอยู่ข้างฝาผนังส่องแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งนะครับทำยังไงดีใครรู้ช่วยบอกหน่อยแอชงงซะแล้วให้เจ้าจินนี่ไฟมันไปฝั่งนู้นแล้วนะครับโอ้ยอ้อมไปตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออ้อมไปยังด้านบนของประตูนั่นเองเอาตรงนี้เหรอดวงไฟครบแล้วนี่ครบยังน่าจะครบแล้วนะครับยังเหลือตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำให้หลอดไฟส่องแสงนะให้เจ้าจุนนี่จินนี่ให้เราวาดพระอาทิตย์อีกแล้วนะครับเป็นยังไงล่ะพอใจหรือยังล่ะเจ้าจินนี่นี่ฉันวาดตามใจเจ้ามาเยอะแล้วนะเนี่ยแต่ฉันจึงไม่รู้ทางที่จะไปด้านนู้นเลยหลอดไฟมันยังคงมึนมนอยู่เลยเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์เพนนะครับสี่แห่งมอนตราช่วยอะไรได้ไหมวะเนี่ยน่าจะช่วยในการเปิดประตูไม่ได้นะครับรู้สึกว่าพลังสี่แห่งมอนตราหมดอีกแล้วมานี่หน่อยจีนี่ฉันขอพลังหน่อยโอเคขอบใจมากผู้กันเปล่งแสงเต็มที่นะครับได้พลังสี่แห่งมนตรามาแล้วอยากจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน่อยได้ไหมอ่ะหาทางเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิเฮ้ยวาดจีนี่ได้อีกเหรอทำอะไรเอ่ยเมื่อกี้เรากดสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นวาดภาพปกตินะครับมีจีนี่ให้เราวาดเหรอยังไม่เห็นภาพจีนี่ที่อยู่บริเวณพื้นเลยโอเคดูที่แผนที่นะครับก็ตรงด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับที่มีรถ
รางจอดอยู่อ่ะมันมีหลอดไฟสีแดงกระพริบอยู่แสดงว่าเรายังทำภารกิจตรงที่นั้นไม่สำเร็จนะครับก่อนที่เราจะต้องกลับไปตรงด้านซ้ายมือนะครับที่มีหลอดไฟสีขาวอยู่อีกที่หนึ่งที่เราก็ยังไม่ได้ทำให้หลอดไฟติดเช่นกันโอเคทำไมอีกแค่สองที่เท่านั้นมันยากเย็นขนาดนี้เนี่ยพระเจ้าช่วยโอเคก็สำหรับแผนที่นี้นะครับก็จะมีคำบอกใบ้ลักษณะต่างๆนะครับของไอ้เจ้าจีนี่ด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเป็นอันแรกนะครับไอดอลนะครับมันก็อยู่เฉยๆนะครับยังไม่ทำอะไรนะครับถ้ารีเควสต้องการอะไรบางอย่างที่จะให้เราทำนะครับถ้าเพลย์ก็คืออยากจะเล่นนะครับถ้าสตั๊กก็คือติดอยู่ตรงไหนสักที่ไม่สามารถไปได้ On the way ก็คือกำลังมาหาเรานั่นเองโอเคเดี๋ยวต้องไปจัดการภารกิจที่เหลืออีก2ที่ให้เรียบร้อยนะครับเราจะทำยังไงกับไอ้รถรางนี้ดีอันนี้โอ้โหเต็มไปด้วยเถาวัลย์แห่งความมืด นะครับทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะจัดการยากอยู่หรือว่าเราสามารถใช้พลังสีแห่งมอนสตราได้โอเคกด L 2บวก R 2นะครับนี่นะตัวเลือกแสงแล้วหรือว่าเราจะต้องเร่งไปที่ไอ้แสงสีม่วงนี้ทำยังไงวะเอางงครับเราจะต้องจัดการไอ้รถลากหรือว่ารถรางยังไงวะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจ เดี๋ยวกระโดดกลับขึ้นไปด้านบนสิ เฮ้ยมีรูปภาพจินนี่ไฟหนึ่งตัวครับอยู่บนหลังคาโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องวาดใหม่เพิ่มอีกสักตัวแล้วเลยแล้วกันนี่แน่อุ้ยหลังคอมเลยทีเดียวเอาใหม่เฮ้ยขอตรงๆสิโอ้โหไปกันใหญ่แล้วโอเคแบบนี้ก็ได้หัวเป็นรูปรังนกที่มีไข่นกอยู่บนรังด้วยนะครับโอ้โหวาดอย่างมั่วซั่วเลยกันเลยทีเดียวโอเคจงมีชีวิตขึ้นอีกครั้งเรียบร้อยครับกดบนนะครับเพื่อทำการสัมผัสกับจีนี่ของเรานะครับโอเคภารกิจตรงนี้ไงหลอดไฟโอ้โหอีกหนึ่งที่นะครับมันแอบอยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้น่าจะใช้ผู้กันแบบปกติในการวาดนะครับไม่ต้องใช้สีแห่งมอนตราเพราะว่ามันไม่มีแสงสีม่วงติดอยู่นะครับเอาเลยวาดซะนี่ไงเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับไปตรงไอ้ที่หลอดไฟยังเป็นสีแดงกระพริบอยู่ในแผ่นที่นะครับบริเวณด้านซ้ายมือเราน่าจะจัดการหมดแล้วโอเคครั้งหน้าน่าจะดีกว่านี้มั้ยนะเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนถังขยะนะครับเพื่อที่จะข้ามกำแพงไปยังอีกฝั่งนึงเนี่ยไอ้รถลากเนี่ยทำยังไงวะเนี่ยจะจัดการไอ้เถาวัลย์ที่มันปกคลุมอยู่ได้นะครับNeed to light up all the strands. พลังในการวาดภาพจากผู้การปกติไม่สามารถโจมตีไอ้เถาวัลย์สีม่วงที่มันเกาะอยู่บนรถรางได้นะครับโอเคตอนนี้ในแผนที่นะครับเราก็เหลือ
อีกแค่ที่เดียวนะครับเราก็จะสามารถทำให้หลอดไฟในโซน2ของท่าเรือประมงติดครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองแก้ปริศนาตรงนี้ดูสิเอาตรงนี้มีสะพานปลาอยู่เหรอเฮ้ยกระดาษจากสมุดวาดภาพของเราโอ้โหได้เป็นส่วนลำตัวของเจ้าจินนี่นะครับเฮ้ยดูสิโอ้โหแสงสีม่วงมันขึ้นมาจากด้านล่างเลยนะครับของท้องทะเลเราจะต้องจัดการยังไงวะเนี่ยงงกับปริศนาตรงนี้นะครับแล้วก็รถที่มีรถรางที่มีผ้าใบสีแดงคลุมอยู่ด้วยเดี๋ยวเรียกจินนี่มาก่อนสิเอาจินนี่ติดอยู่เหรอเครื่องหมายคำถาม question mark มาไม่ได้นั่นเหรอนั่นไงติดอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วไอ้ตัวที่มันเคยมาตรงนี้อยู่ไหนวะเนี่ยก็ยังเหลือหลอดไฟบริเวณนี้ที่เดียวนะครับภารกิจของโซนที่2แล้วก็ภารกิจของบริเวณท่าเรือประมงก็จะสำเร็จลุล่วงนะครับทำยังไงดีเนี่ยเอาเฮ้ยอยู่ดีๆก็คอมพีทนะครับโอ้โหเอาเมื่อกี้เรายังทำให้หลอดไฟมันติดไม่ครบนะครับผลงานชิ้นเอกกำลังจะถูกสร้างเรียบร้อยเฮ้ยมีแสงสีแดงพวยพุ่งนะครับโอ้โหไม่ได้เกี่ยวกับรถรางอะไรเลยแล้วแสงสีแดงก็ทำให้ทวารสีม่วงออกจากรถลากนะครับเรียบร้อยภารกิจอัปเดตนะครับตอนนี้เราต้องไปที่ตลาดปลานะครับแล้วไปยังไงอ่ะโอเคค้นหาทางไปวาดผลงานชิ้นเอกที่ตลาดปลานะครับแล้วต้องไปยังไงวะเนี่ยคราวนี้น่าจะเกี่ยวกับไอ้รถรางที่มีผ้าใบสีแดงคลุมอยู่แน่เลยเราต้องไปตรงไหนวะเนี่ยตอนนี้ขอเปิดแผนที่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองหาวิธีไปวาดผลงานชิ้นเอกนะครับที่ตลาดปลาเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้แล้วนี่กดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็สับคันโยกเฮ้ยรถลากทำงานหูเฮ้ยมันจะไปชนรถลากเอืออ๋อมันทำให้ผ้าใบไปใกล้กับผนังมากขึ้นนะครับแบบนี้ก็ต้องเรียกจินนี่มันสิจินนี่ไฟมาตรงนี้หน่อยเฮ้ยมันจะติดอะไรอยู่นะครับมีเครื่องหมาย question mark ด้วยอยู่ตรงไหนมาช่วยฉันหน่อยสิเอาเฮ้ยมาติดอยู่ฝั่งนี้นี่มาทางนี้สิเร็วมาตามรูปที่ฉันวาดไว้บนฝาผนังแล้วก็มาช่วยฉันหน่อยได้ไหมจินนี่ไฟเอาเฮ้ยทำไมไม่มาล่ะโอเควาดเพิ่มไปเรื่อยๆสิเพื่อจินนี่ไฟจะมาอ๋อมันให้เราวาดภาพตามที่มันต้องการก่อนนะครับเพื่อมันจะตามเรามาแล้วก็ให้พลังสีแห่งมนตราด้วยโอเคตามมาตามลากมาเลยเร็วตามกิ่งมานะครับตามกิ่งไม้มามานี่มานี่โอ้โหเจ้าจินนี่ไฟชอบใจนะครับเร็วๆแล้วก็มาช่วยเผาผ้าใบที่มันคลุมอยู่นี้หน่อยโอเคฉันต้องการความรุ่นช่วยเหลือจากเจ้านะหาทางขยับไอ้รถรางนี้หน่อยสิ
โอเคให้จินนี่ไฟนะครับจัดการเผาแต่รู้สึกว่าจะต้องใช้2ตัวนะครับเมื่อกี้เห็นเลข2อยู่อ่ะเอาแล้วไงต้องตามจินนี่ไฟมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะตัวเดียวน่าจะไม่มีพลังไฟเพียงพอในการเผาผ้าใบสีแดงนะครับที่มันคุมรถรางอยู่เฮ้ยแต่ก็ยังดีนะที่สำหรับบริเวณนี้ไอ้พวกแก๊งเด็กอันธพาลมันไม่เห็นเราเลยนะครับมัวแต่ไปเล่นพี่เลนอะไรอยู่ของพวกมันโอเคเอานี่ไงตัวนี้โอเคห้อยขอบหลังคาไว้นะครับHey, over here. กินนี่ไฟมาหน่อยเร็วจะให้วาดอะไรเนี่ยวาดดอกไม้งั้นเหรอดอกทิวลิปเหรอโอเคเอาวาดให้กันได้เขาวาดแล้วนายต้องมาเจ้าต้องมาช่วยฉันนะแต่รู้สึกว่าน่าจะข้ามมาไม่ได้นะครับสำหรับกินนี่ไฟตัวนี้เราน่าจะต้องไปหาจินนี่ไฟตัวอื่นหรือว่าออกมาได้ไหมอะจินนี่ไฟกำลังไปอยู่งั้นเหรอโอ้โหแต่รู้สึกว่าจะข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกจินนี่มันจะเดินทางตรงฝาผนังที่มีรูปวาดของเราไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถมาทางที่เราต้องการได้เฮ้ยนี่ไงออกมาแล้วเฮ้ยมันกระโดดไปฝั่งนู้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปเลยปีนลัวกระโดดข้ามมา Little help. มายังว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยขอความช่วยเหลือหน่อยเร็วตามมามาตรงนี้เร็วเร็วสิเร็วต้องใช้ผู้กันในการเรียกนะครับเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีจินนี่ให้เราวาดเพิ่มนะครับแต่รู้สึกว่าความจริงมันก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าได้จินี่ตัวนี้มาแล้วอ่ะเราไม่เห็นตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปวิ่งตามอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคมีให้วาดแล้วก็วาดไปจงมีชีวิตเจ้าจินี่น้อยโอเคโผล่มาแล้วสินะมามาตามฉันมาอ้อมประตูมาเลยright here มาไหมเนี่ยเร็วๆโอเคออกมาแล้วครับเจ้าจินนี่ตัวเล็กที่เราเพิ่งวาดมาตามมาตามมาตามมาบริเวณผ้าใบสีแดงเลยนะครับโอเคร่วมไม้ร่วมมือกันเผาผ้าใบให้หน่อยเร็วขอความช่วยเหลือหน่อยนะเจ้าจินนี่ไฟทั้ง2ตัวโอเคเผาหรือยังเอาแล้วแล้วเราต้องสั่งยังไงให้มันเผาวะเอาความช่วยเหลือหน่อยสินั่นไงมันเผาเรียบร้อยนะครับจุดไฟบนผ้าใบสีแดงเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่อวะเนี่ยขึ้นไปบนลังที่มันขวางทางกำแพงอยู่นี่เองกระโดดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีแสงสีแดงนี่ไงภารกิจที่ให้วาดสินอะไรนะผลงานชิ้นเอกตรงที่มีแสงสัญญาณไฟอยู่คือตรงนี้นี่เองได้เวลาทำให้ท่าเรือประมงเต็มไปด้วยสีสันเท่ามากเท่าที่เราเคยเห็นแล้วในการสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นเอกบริเวณตลาดปลาแห่งนี้นะครับโอเควาดภาพตามที่ไอ้เจ้าจินนี่2ตัวต้องการก่อนมีเป็นรูปดวงอาทิตย์นะครับไม่ใช่สิเป็นต้นหญ้านะครับแล้วก็มีเป็นดอกหญ้าด้วย so, how's that? เราจะวาดตามใจเจ้าจินนี่ทั้ง2ตัวกันได้นะครับหรือว่าจะวาดตามใจเราดีนะน่าจะต้องวาดตามจินนี่ดีกว่าเพื่อมันจะเป็นจุดประสงค์ที่จะทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกได้อย่างสวยงามผมต้องการเปลวไฟกันเหรอเฮ้ยเป็นต้นไม้ด้วย
โอ้โหต้องการเยอะเหลือเกินนะเจ้าจินนี่ไฟทั้งสองตัวเนี่ยกด X นะครับเพื่อทำการเสร็จสิ้นผลงานชิ้นเอกมาสเตอร์พีซนะครับมาดูกันว่าภาพวาดที่ฉันวาดมันจะสวยสดงดงามแค่ไหนโอ้โหภาพซูมมาด้านนอกให้เห็นความสวยงามนะครับและแสงสว่างก็กำจัดไอ้พวกแสงสีม่วงออกไปจากบริเวณตลาดปลาแห่งนี้เรียบร้อยเฮ้ยมีลำแสงอะไรมาจากประภาคารเอ้าลูน่านั่นเองลูน่ามาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสามารถมาที่นี่ได้ฉันคิดว่าเจ้าจะติดอยู่ที่ประภาคารอย่างเดียวซะงั้นเจ้ามาแค่เพียงชมศิลปะชิ้นเอกของฉันงั้นเหรอโอเคยังไงก็ขอบใจนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเจ้าสปรอตนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเจ้าสปาร์คเอาเปลี่ยนชื่อเลยครับจากสปรอตเป็นสปาร์คเอาละเราต้องไปต่อกันนะเจ้าสปาร์คเราจะต้องวาดภาพให้มากกว่านี้ขอบใจมากเลยนะลูน่าแล้วเจอกันนะเย้ลูน่าก็กลับไปยังประภาคารที่ที่มันอาศัยอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคลูน่ามามอบพลังใหม่ให้กับเรานะครับจากสปอตที่สร้างจีนี่ไฟนะครับเป็นสปาร์คนะครับโอเคขอบใจสำหรับสิ่งนี้นะลูน่าตอนนี้มีภารกิจอัปเดตใหม่แล้วด้วยนะครับโอเคยังไงต่อวันนี้เอาล่ะเราจะไปไหนต่อดีเนี่ยโอเคเจ้าจินนี่ไฟก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราต้องไปทำความสะอาดลบล้างความมืดในเมืองเดนสกาแห่งนี้สินะโอเคไปดีกว่าเอ๊ะนี่ใครมาเขียนอะไรไว้เนี่ยพวกเด็กอันธพาลแน่มันช่างดีอะไรแบบนี้นะโอ้โหประชดเล็กน้อยนะครับแอชเขียนว่าแอชลูเซอร์นะครับแอชขี้แพ้บังอาจมาทำให้ศิลปะอันสวยงามของเราต้องระเบิดเปลื้อนนะครับเราก็เอาผู้กันวาดรูปทับไปเลยแล้วกันโอเคฉันน่าจะพลาดอะไรบางอย่างไปนะเราต้องไปวาดจินนี่ไฟฟ้านะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่านี่ไงมีรูปจินนี่ไฟฟ้าตัวสีเหลืองอยู่ที่พื้นนะครับเราก็จะสามารถวาดได้ที่ฝาผนังเช่นเดิมโดยการเอาผู้กันชี้ไปที่ฝาผนังนะครับแล้วก็ลากไปเรื่อยๆแล้วก็มีแพทเทิร์นให้ด้วยนะครับอุ้ยเป็นเข่าด้วยทำไมหน้าตามันปลื้มปลื้มเหมือนง่วงนอนแบบนี้เนี่ยจงมีชีวิตเฮ้สวัสดีคู่หูภารกิจใหม่นะครับค้นหาทางไปยังพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับโอเคกระโดดข้ามกำแพงไปเหมือนจีนี่ไฟฟ้ามันจะไปไหนสักแห่งนะครับนี่ไงมันกำลังใช้พลังของมันนะครับชักไฟฟ้าเพื่อเปิดประตูให้เราไปต่อนี่เองโอ้โหนี่คือความสามารถของจีนี่ไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเดินเข้าประตูไปเลยเฮ้ยเอ้าไอ้พวกอันธพาลเท่ไอ้เจ้าเด็กผู้กันถ้าแกไม่มีผู้กันจะเป็นยังไงนะเอาคืนมานะก็ลองแย่งดูสิฉันบอกให้เอาคืนมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าไอ้เด็กอันธพาลเราเห็นภาพอดีตของมันนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันงั้นเหรอเป็นเด็กมีปัญหานี่แล้วก็หนีออกจากบ้านนะครับและภาพก็ย้อนกลับเฮ้ยทำไมเราเห็นภาพในอดีต
กิดอะไรขึ้นแซคไม่มีอะไรหรอกแต่ฉันไม่อยากอยู่ใกล้ไอ้เจ้าเด็กขี้แพ้นี่เลยฉันไม่อยากเห็นหน้าโง่ๆของมันไปกันดีกว่าเอาอยู่ดีๆมันก็ปล่อยเราไปซะงั้นนะครับรู้สึกว่าแปลกๆนั่นเนี่ยทำไมฉันเห็นอดีตของเจ้านั่นล่ะเอาจีนี่ไฟฟ้ายังอยู่ตรงนี้ช่วยพยุงเราขึ้นมาขอบใจมากขอดูแผนที่หน่อยนะครับแผนที่ของเมืองเดนสกานะครับเมืองแห่งท่าเรือประมงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำเดนสกาคุณยายเคยเล่าให้ฉันฟังตอนเด็กๆว่าศาสตราจารย์ลีเคยทดลองเกี่ยวกับพลังน้ำที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จแล้วก็ถูกปิดตัวลงโอเคนะครับภารกิจก็ได้รับการอัปเดตขึ้นนะครับโอเคเอาเป็นว่าในพาร์ทที่2นะครับของเกม Concrete Genie นะครับผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในพาร์ทหน้านะครับมาเอาใจช่วยให้หนุ่มน้อยแอชสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและทำให้เมืองเดนสกาที่ตอนนี้กลายเป็นเมืองแห่งความมืดมิดกลับกลายเป็นเมืองที่ใสสะอาดและมีบรรยากาศที่น่าลื่นลมในการเข้ามาอยู่นะครับโอเคตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายโอ้เย่